ใช่เห็นฟอร์มดักยูดอนป่ะเออถึงๆปั้นถึงๆปั้นไม่ใช่คนปกตินะคิดได้แบบนี้เอาบาดหลวงคาโต้ทำไม่กับเขแล้วตาตั้นโคโยตี้แข่งปืนกลชื่อภาษาอังกฤษอะไร Planet Terror แปลเป็นไทยว่าโคโยตี้แข่งปืนกลเหรอฮะเอ้ยสมมุติถ้าเรื่องอ่ะตัวละครเป็นผู้ชายเป็นมาเชเต้เลยแขนขาดแล้วมือต้องเอาเลื่อยมาใส่ไอ้หน้าหลุมมือเลื่อยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยแม่งเข้าคล้องเลยเกินหน้าหลุมมือเลื่อยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่คือรายการที่โคตรสปอยแล้วนะคลิปนี้เรามารีวิวเรื่องอาริตาซึ่งเป็นหนังที่ดีและเป็นหนังที่ไม่ได้ดูสุดยอดเลยส่วนพี่ท็อปให้7คะแนนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวถึงมันยังมีรายละเอียดอื่นอีกคือหนังเรื่องนี้มันสร้างมาจากการ์ตูนการมุคือหนังเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนึงคือเขาลบความเป็นการ์ตูนหลายๆอย่างหลายๆมุมแม้กระทั่งที่เขาเลือกคริสตอฟบอลอ่ะหน้าคริสตอฟบอลเหมือนตัวในการ์ตูนเลยเพราะว่าไอตัวด็อกเตอร์อีโดในการ์ตูนก็หน้ายาวๆเหมือนกันหน้ามันยาวๆเหมือนกันแล้วคริสตอฟบอลไปก่อนหน้ายาวทางยาวๆหน่อยฮะพระเอกเนี่ยเป็นหุ่นได้ป่ะหรือเป็นคนปกติเป็นคนไม่ได้เข้าใจยากเหมือนเบรดลันเนอร์อย่างนั้นไม่ถึงขนาดซ้อนทิปซ้อนที่อะไรนั่นเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้พระเอกเป็นคนนายเอกเป็นหุ่นยนต์แต่แปลกไหมว่าไม่มีใครพูดถึงเลยว่าไอ้สองคนนี้ถ้ารักกันแล้วมันเย็ดกันยังไงว้าวสงสัยปะสงสัยครับอีโดต้องทำจิ๋มป๋องใส่อาริต้าไว้แน่นอนไม่คุณนึกถึงอาราเล่วะมาเรื่องนี้อย่าสับปะดนให้มากนักเย็ดหนังเรื่องนี้บอกก่อนว่าเจ้าของโปรเจกต์จริงๆอ่ะคือเจมส์คาเมรอนอ๋ออวตารแต่ด้วยความที่เจมส์คาเมรอนทำอวตารอยู่ก็ต้องมีผู้กำกับมาทำแทนเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องอาริตาหรือการมูโปรเจกต์เนี่ยแม่งเริ่มมาก่อนจะสร้างอวตารภาคแรกอีกนะอันนี้มีสงสัยนิดนึงสงสัยมากเลยคือโรเบิร์ตโรดิเกสเนี่ยเขาทำสปายคิดทำมาเชเต้ถ้าผลงานของโรเบิร์ตโรดิเกสนะฟอร์มดักทิวดอนโคตรชอบมีซีรีส์ด้วยเขาก็ช่วยอยู่เหมือนกันซีรีส์กูไม่ดูซีรีส์เกือบเพี้ยแล้วอ่ะอยากจะรู้ว่ามันมีความบ้าบออยู่ในอาริตาโรเบิร์ตโรดริเกสเนี่ยพี่ให้ภาษีอย่างนึงเป็นคนที่จับซีนแอคชั่นคือมันใช่เห็นฟอร์มดักยูดอนป่ะเออๆถึงปั้นถึงปั้นไม่ใช่คนปกตินะคิดได้แบบนี้เอาบาดหลวงคาโต้ทำไม่กับเขแล้วตาตั้นถ้าพี่เขาคิดได้ว่าเอาครับปืนอ่ะใส่ขาไปเนี่ยก็ไม่ปกติแล้วพูดถึงคอยตี้แค่บางคนขอนอกเรื่องนะขอพูดถึงผลงานของโรเบิร์ตโรดริเกสก่อนเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักไงคอยตี้แข่งปืนกลชื่อภาษาอังกฤษอะไร Planet Terror Planet Terror แปลเป็นไทยว่าคอยตี้แข่งปืนกลเหรอฮะเอ้ยก็ตามภาพอ่ะตามที่เห็นไม่เป็นคนไทยเขาบางครั้งนะเขาตั้งชื่อไทยจากสิ่งที่มันสามารถเก็ทง่ายกว่านั้นก็นางเอกไงเป็นคอยตี้ไงก็แข่งปืนกลไงถึงบอกไงสมมติถ้าเรื่องอ่ะตัวละครเป็นผู้ชายเป็นมาเชเต้เลยแขนขาดแล้วมือต้องเอาเลื่อยมาใส่ไอ้หน้าหลุมมือเลื่อยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยมันเข้าคล้องเลยเกินหน้าหลุมมือเลื่อยเออได้อยู่นะแต่หนังที่เขาทำเนี่ยมันคือความบ้าแบบมันมีความเป็นแอคชั่นระเบิดคือมันมีความแบบบ้าในแบบที่เป็นโรเบิร์ตโรดริเกสเวลาจับซีนแอคชั่นมันจะเป็นหนังเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าได้เต็มซีนแอคชั่นมันมากสิ่งที่กูขัดใจเลยคือไอ้เหี้ยกูรู้แล้วมึงรักกันมึงช่วยไปเย็ดๆกันให้จบๆแล้วเล่าเรื่องต่อได้ไหมโอ้แต่ถ้าเย็ดกันเรื่องนี้จะไม่เห็นนะเสียงก็จะป้องแป้งป้องแป้งหลังจากที่ด็อกเตอร์อีโดเก็บมาได้ไอเด็กคนนี้มาแล้วตอนที่ได้เหมือนในการ์ตูนเปียบเลยมีแค่หัวเลยนะกับช่วงไหล่นิดหน่อยคือตัวไม่มีแล้วด็อกเตอร์มีความว่าสแกนแล้วมีความสแกนอยู่ในช่วงแรกมีความสแกนพอสแกนเสร็จปั๊บเฮ้ยยังไม่ตายพอยังไม่ตายด้วยสปิริตความเป็นหมอชุบเออใช่ก็ต้องเอามะนาวใส่เกลือเอาว่านยีใส่ถังเช่าเอ้ยทำอะไรวะน่ะหมอยาท่าฉลองมาริโอมาริโอด้วยนี่อย่าไปอินนะตัวละครตัวเนี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าโหความจำฉันหายไปตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งส้มยังไม่รู้จักอ่ะหนักอันนี้หนักคือลืมเลยความทรงจำเป็นศูนย์แต่พูดได้นะพูดได้ยังพูดได้พูดสื่อสารได้ถือว่าเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างรีเลทได้เขาบอกว่า มนุษย์เนี่ยต่อให้ลืมขนาดไหนก็แล้วแต่มันยังมีความสามารถพื้นฐานได้ยังสามารถทำได้ยกเว้นเป็นอัลไซเมอร์ขั้นหนักที่พูดไม่รู้เรื่องนั่นก็อีกเรื่องหลังจากที่อาริต้าได้บอดี้มาแล้วเนี่ยพอเรื่องดำเนินไปสักพักเนี่ย
เขาเปิดตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดใครก็คือเมียของดร.อิโดไม่เห็นตัวอย่างเลยต้องไปดูในเรื่องเองสุดท้ายเราก็มารู้ว่าดร.อิโดเนี่ยเสียลูกไปจนทำให้ครอบครัวแตกร้าวก็เหมือนเป็นปมในใจแล้วแล้วตัวบอดี้ที่ใส่ให้ตัวอาริต้านั่นคือตัวของลูกเขาเขาทำให้ลูกเขาพิการแล้วถูกปนจนโจรป้นแล้วตายในขณะที่โดนปนจนไปนั่นแหละเอาเป็นว่าดร.อิโดรักอาริต้าเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดร.อิโดพ่ออย่างดร.อิโดจะทำกับลูกคือห้ามออกจากบ้านเกินหนึ่งทุ่มห้ามออกจากบ้านเกินหนึ่งทุ่มห้ามซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ซี่อีล่านอีหุ่นยนต์เหี้ยอย่าแลดให้มากนักคือมันรู้สึกใช่ไหมบอดี้มันรู้สึกว่าเจ็บอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าบอดี้ของลูกมันน่ะไร้ความรู้สึกเป็นหุ่นพอหลังจากที่ดร.อิโดเริ่มขัดขวางเริ่มมีกฎเกณฑ์ต่างๆคิดว่าหนังไปต่อยังไงให้พีเดาดร.อิโดพยายามห้ามไม่ให้ตัวอาริต้าออกจากบ้านไม่ให้ไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ไปเล่นกีฬาในเรื่องมันจะมีกีฬายอดฮิตอยู่มันจะเล่นลอร์เบดแล้วชิงลูกบอลกันแล้วแม่งรุนแรงแล้วดร.อิโดแม่งห้ามคิดว่าหนังไปต่อไงใจแตกเนี่ยแล้วอาริต้าก็ใจแตกอ่ะเราไม่มันไม่เกินความคาดเดานางเอกซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นางเอกไปฝึกนางเอกกลับบ้านดึกนางเอกเราจะเห็นไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันมีคนไข้ของดร.คนนึงเนี่ยเข้ามาให้ความรักษาแล้วแขนขาขาดเขาเป็นหุ่นยนต์นะเขาเป็นหุ่นยนต์แล้วแล้วสาเหตุที่คนที่แขนขาหายเพราะว่าโดนปล้นอวัยวะของชาวบ้านไปขายใต้ดินแล้วในคืนต่อมาเลยอาริต้าเห็นด็อกเตอร์แม่งออกไปกลางคืนทุกคืนเลยแล้วกลับมาเลือดเปื้อนมือเลือดเปื้อนมือเปื้อนมือเต็มไปหมดน่าสงสัยว่ะมันก็เลยคิดไปว่าด็อกเตอร์อีโดคือคนที่ขโมยอวัยวะป่ะวะขโมยคนไข้ไปขายเองอ่ะเพราะว่าไอ้โรงพยาบาลหรือคลินิกแห่งเนี้ยแม่งมันไม่มีรายรับเข้ามาเลยมันเป็นโรงพยาบาลในเขาแยกในเรื่องอ่ะเขาจะแยกเมืองลอยฟ้ามีซาเลมกับข้างล่างคือเมืองขยะอารมณ์แบบมังกรฟ้าแยกชนชั้นแบ่งชนชั้นคนรวยกับคนจนพอตามไปปั๊บด็อกเตอร์อีโดแม่งควักขวานเบลิ่มเลยเว้ยไอ้เหี้ยแม่งควักขวานควักอะไรกำลังจะฟาดผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนึงเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวอาริต้าลงมาจับขวานปงคราวนี้แหละไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นเปิดผ้ามาพร้อมแก๊งโจรล้อมตัวอาริต้าดร.อิโดไว้ดร.อิโดเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรเป็นฮันเตอร์นักฆ่ารับจ้างให้รัฐบาลเย็ดตามเก็บพวกเนี้ยล่าฆ่าหัวเอาง่ายนักล่าฆ่าหัวคอยจับโจรที่มีฆ่าหัวแล้วเอาหัวไปขึ้นเงินดูเทเลอร์ใช่ไหมดูไอตัวที่แม่งตัวใหญ่ๆที่แม่งจำได้ปะผู้ชายตัวนั่นแหละนั่นแหละคือหนึ่งในแก๊งที่เจอตอนนี้คุมผ้ามาตัวเบลเริ่มเลยกูนึกว่ามังกี้ดีดาก้อนไอ้เหี้ยถ้าเห็นในผ้าคลุมต้องไปดูซีนแม่งนึกว่าเดินมาจากเงาแม่งใส่ผ้าคลุมแต่แม่งแค่ตัวใหญ่มากอย่างอะลุงกูลังอูตังอะไอ้เหี้ยแม่งใหญ่มากเลยต่อกูนึกว่าเฮ้ยนี่กูดูวันพีซเดอะมูฟวี่ป่าวะมีทำไมมีมังกี้ดีดาก้อนไลฟ์แอคชั่นฉากเนี้ยเป็นฉากแรกที่เราได้เห็นอาริต้าแม่งต่อสู้ได้ฉับพลันคล่องอย่างกับนักฆ่านักการมือปืนรับจ้างไอ้เหี้ยอย่างกับทหารรับจ้างอะไรเงี้ยต้องถามนี่ก่อนตอนดูเทเลอร์เนี่ยสงสัยไหมว่าทำไมเขาต้องปั้นตัวอาริต้าตาโตจังวะทำไมเขาต้องปั้นเหมือนคางสั้นๆหน้าแหลมๆเออสงสัยรู้ป่ะอันเนี้ยพี่สงสัยเหมือนกันก่อนดูพี่สงสัยเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุผลมันมีอยู่ในเรื่องเลยคือตัวอาริต้าไม่ใช่มนุษย์เป็นมนุษย์ต่างดาวเมื่ออ๋อก็ว่าทำไมถึงแบบดีไซน์มันเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวในเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องมีหนวดไม่ต้องแปลกประหลาดมันก็เหมือนคนแต่ว่ารูปลักษณ์มันคือแบบใช่มันคือมนุษย์ที่อยู่ดาวอื่นเพราะฉะนั้นเชฟบอดี้ไม่เหมือนกันหน้ามันจะต่างกันจากการต่อสู้ครั้งนี้ความจำอาริต้าเริ่มกลับมาเห็นตัวเองอยู่ในสงครามอ่ะเรื่องก็ดำเนินต่อหลังจากที่ต่อสู้กันสิ่งที่หนังทำต่อไปก็คือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปฝึกกีฬาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ฝึกกีฬาแล้วก็ไปพอดรักกันแล้วหนังในเรื่องเนี่ยอาริต้าก็เริ่มรักไอ้ตัวพระเอกรักจนให้ใจยังไงรู้ไหมพระเอกอ่ะมีความฝันอย่างนึงว่าจะขึ้นไปบนซาเลมให้ได้แล้วไอ้ตัวเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยก็สัญญาพระเอกไว้ว่า
ถ้ามึงทำงานจนมีเงินถึง1ล้านบาทกูจะพามึงขึ้นซาเลมอันนี้เล่าวิเลียงไทม์ไลน์นะเล่าให้เข้าใจเฉยนางเอกไอตัวอลิต้ารู้ปั๊บให้ใจดิเปิดเลยแล้วควักหัวใจออกมาถึงให้แค่เหี้ยไปให้ใจไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอาไม่เอาให้ใจอย่างนี้เลยกระสือเหรอในเรื่องเลยนี่ในเรื่องเออล้วงเลยตึกเอานี่เอาหัวใจฉันไปขายสิเธอจะได้ไปซาเลมอ๋ออู้เออนางเอกไม่ควักหัวใจเลยให้ใจหมายถึงเอาไปขายให้ใจเอาไปขายเลยจะได้มีตังค์ขึ้นไปขอใจแรกเบอร์โทรอันนี้ขอใจเอาไปขอใจเอาไปขายขึ้นซาเลมให้ใจไปขึ้นซาเลมแต่พระเอกไม่เอาเว้ยพระเอกบอกว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ก็เป็นแฟนเก็บไว้เธอเก็บไว้เธอเพราะว่ามันใกล้จะครบล้านแล้ว มีอยู่วันนึงพระเอกกับแก๊งเพื่อนที่ฝึกกีฬาด้วยกันรวมตัวกันไปเข้าป่าออกไปข้างนอกพระเอกบอกว่าจะพานางเอกไปดูข้างนอกที่เป็นโลกเก่าเขาเรียกโลกเก่าโลกเก่าจะเข้าไปในป่าต้องห้ามพาไปเจอยานอวกาศในเรื่องนะพระเอกบอกว่าพวกเนี้ยเอาไปขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีของต่างดาวมันก็เลยจมน้ำครึ่งลำแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยตะไคร่ขึ้นคือไม่มีใครเอาอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่คนไม่รู้จักบนโลกนี้ใช้งานไม่ได้อลิต้าเข้าไปปั๊บแม่งเปิดทุกอย่างได้อย่างคล่องแคล่วจนมีร่างหุ่นยนต์หนึ่งร่างเด็กผู้หญิงอยู่ตรงกลางลูกบอลแล้วแม่งก็อุ้มร่างนั้นขึ้นน้ำมาเอาไปให้ดร.อิโดดร.บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นชุดนักรบของต่างดาว มันมีความอันตรายไม่ยอมไม่ใส่ได้ด็อกเตอร์ไม่ช่วยก็ไม่ช่วยป๊อปเดินออกจากบ้านไปสมัครเป็นนักล่าข้าหัวเออไปสมัครเป็นนักล่าข้าหัวเลยเออไปสมัครเป็นนักล่าข้าหัวเลยทำทุกอย่างที่พ่อขัดใจอ่ะไปสมัครนักล่าข้าหัววันแรกแม่งเปรี้ยวเลยเก็บเรียบไม่อาบน้ำเหม็น3 วันเนี่ยไปอาบอีกในเรื่องมันจะมีผับสำหรับนักล่าข้าหัวโดยเฉพาะนักล่าข้าหัวจะมารวมตัวกันที่ร้านนี้มีนักล่าหัวมันนั่งกินอลิต้าแม่งเดินเข้าไปใครก็ได้ที่อยู่ในนี้ใครก็ได้เจอหน่อยแล้วมันก็จะมีตัวละครตัวนึงที่จริงๆปูแต่แรกแล้วมันเป็นนักล่าข้าหัวที่มีความสามารถมากเก่งมากถือดาบชักดาบมาบอกนางเอกกลัวไม่รู้ก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นดาบต่างดาวคมคมมากบางเพียง 0.01 มิลลิเมตรซึมซับดีแม้วันที่มามากอันนี้ผ้าทำไมแหละพี่เขารู้สึกว่าอลิต้าเพิ่งได้บอดี้ที่เป็นต่างดาวมาจะให้ดาบแล้วแล้วดาบเนี่ยก็เป็นต่างดาวคือหนังทั้งเรื่องเนี่ยก็นี่ก็ดาบของอลิต้าแหละนั่นก็ตัวของอลิต้าอะไรเงี้ยชอบนะซีนนี้ชอบอย่างนึงมันจะมีคาแรคเตอร์พี่ชอบไอ้สมาคมนักล่าข้าหัวนี่มากอ่ะมันมีนักล่าข้าหัวคนนึงแม่งใช้แต่หมาอย่างเดียวและไอ้ตาเนี่ยก็เป็นเหมือนซามูไรมีดาบว่องไวเฮียเร็วรวดเร็วในเรื่องราวระหว่างที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเปิดภาพให้เห็นแก๊งโจรกลางคืนที่ปล้นอะไรจำได้ป่ะนางเอกมีข่าวว่าประชาชนน่ะโดนปล้นโดนปล้นอะไรอะไรอ่ะใช่สุดท้ายเรามาเปิดหน้าพระเอกอ่ะคือโจรปล้นอะไรเฮ้ยเหี้ยโคตรเอาเฮ้ยเอาอลิต้าเอาอลิต้าก็ได้สุดท้ายก็สู้ไม่ได้นางเอกแม่งตายโดนขาดเหลือแต่หัวเหมือนเดิมกลับไป back to basic กลับไป back to basic กลับไปจุดเริ่มต้นเลยสู่จุดเริ่มต้นสุดยอดจริงสุดท้ายแล้วอ่ะดร.อิโดก็ใส่ตัวให้เฮ้ยไอ้เหี้ยกระปี้กระเป๋าขึ้นกระปี้กระเป๋าเหมือนมึงเจอสิ่งที่ใช่จริงๆมันเล่า2เหตุการณ์นะแต่นี่รวบยอดรวบยอดเล่าทีเดียวดร.อิโดเล่านางเอกให้ฟังสรุปทั้งหมดก็คือนางเอกคือเผ่าจากนอกโลกอ่ะอีกอันนึงที่ทำสงครามกับมนุษย์มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วแล้วดร.อิโดก็บอกอีกว่าเป็นการต่อสู้ที่หายสาบสูญไปนานแล้ว300ปีแล้วมันเป็นการต่อสู้ของพวกนักรบที่ใช้ว่าเบอร์เซอร์เกอร์เธอคือเบอร์เซอร์เกอร์นั่นไงมันก็เลยแฟลชแบ็คไปต้นเรื่องว่าทำไมแม่งพุ่งเข้ากับความรุนแรงตลอดแม่งแบบสู้เก่งมากเพราะมันคือเบอร์เซอร์เกอร์แล้วด้วยความขัดแย้งของตัวอาริต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้ตัวพระเอกเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีจำไอ้นักฆ่าที่ถือดาบได้ไหมดาบเอเลี่ยนมันก็ตามไปฆ่าพระเอกโดยให้เหตุผลว่าพระเอกอ่ะมึงคือโจรลักอะไรกูรู้แล้วแต่พระเอกบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีค่าหัวนะนายฆ่าฉันไปอ่ะนายก็ไม่ได้ค่าหัวหรอกไอ้เฮียยิ้มเดี๋ยวนายก็มีเชื่อดิฆ่าไว้ก่อนตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเอาหัวไปขึ้นเงินสุดท้ายพระเอกโดนแทง
ตายแต่แม่ของจำได้ป่ะเมียของดร.อิโดรู้ว่าดร.อิโดรักอลิต้าแบบไหนก็มาช่วยทำการผ่าตัดอย่างดีที่สุดให้ไม่ตายแล้วต่อสายเข้ากับตัวอลิต้าใช้เลือดของอลิต้ากับเลือดของพระเอกเลี้ยงกันอยู่เพื่อไม่ให้หัวนี่ตายโอ้โหแล้วเอาไปขึ้นเงินแอบขึ้นเงินหลอกตำรวจไงหลอกคุณยศตำรวจว่าเนี่ยตายแล้วเปิดให้ดูหัวแล้วก็ตายแล้วค่ะขึ้นเงินค่ะอ๋อแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยที่ด่าจำได้ด่าไปเรื่อยป่ะไม่ได้แล้วรู้ทันมันเปิดแล้วมันยกเห็นสายเลือดตำรวจแม่งก็เข้าใจว่าไอ้เหี้ยเนี่ยจะแย่งค่าหัวอลิตาระบบออโต้จะแย่งค่าหัวอลิตาจำได้ป่ะอลิตาใส่ชุดอะไรอยู่ชุดเทพใส่ชุดเทพอยู่ตีบวกเต็มอ่ะบวกตันแล้วอ่ะแม่งแย่งดาบจากมือโชคพิพตาแล้วฟันหน้าเนี่ยเห็นอะไรป่ะตัวละครตัวเนี้ยพูดเลยว่าตอนเปิดเท่มากตายง่อยเหี้ยเลยเอาดาบมาให้ไงชอบเลยส่งมาส่งดาบไงพี่จริงๆเล่นได้อีกนะตัวเนี้ยเท่มากไม่ได้มันวุ่นวายอยู่กับตรงสายนี่อยู่ไงไม่แต่ว่ามันยังไม่ตายด้วยตอนจบที่ตัดหน้ามันอาจจะมีผลต่อภาคต่อไปมั้งถ้าไม่ขาดทุนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวอลิต้าตามมาหามาเฟียเพื่อมาล้างแค้นให้พระเอกสุดท้ายแม่นางเอกเหลือแต่สมองกับลูกตาอยู่ในกล่องน้ำสี่เหลี่ยมเล็กๆอุ้ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นอลิต้าถามไอตัวมาเฟียบอกว่าอะไรรู้ป่ะเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องกำลังจะขึ้นไปซาเลมไงคนที่ขึ้นไปซาเลมต้องขึ้นเป็นสภาพนี้เท่านั้นโอ้โหอ้าวแสดงว่าคนข้างบนเขาไม่ได้แบบอยากจะรับขึ้นมาเหมือนมานั่นคุณถ้าคุณอยู่บนกองบนเมืองขยะคุณก็จะต้องอยู่บนเมืองขยะไปตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะขึ้นไปซาเลมได้แบบสะดวกผมทำลายความฝันไปอีกวันนั้นมันไม่มีจริงโกรธดิโกรธมันแข็งเถิงวาดวูดวาดเรื่องก็จบตรงที่อลิต้าเนี่ยพอจบการขิงขาฆ่าทุกคนเสร็จปั๊บเนี่ยหนังแม่งเปลี่ยนเลยเป็นแบบ1ปี1 4เดือน5เดือน6เดือนผ่านไปอลิต้าแข่งการแข่งขันมีวิธีเดียวที่จะขึ้นได้ก็คือคุณต้องเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของเมืองใต้ดินในเมืองขยะแล้วถึงจะขึ้นไปได้เหมือนเป็นเมืองเป็นนักกีฬาแล้วดังไงก็ขึ้นไปซาเลมได้อะไรเงี้ยเนี่ยพอฟังมาถึงตรงเนี้ยถามความรู้สึกอยากดูไหมพี่อยากดูอยู่นะอยากดูอะไรอยากดูฉากแอคชั่นอยากดูอะไรแบบเนี้ยเอาจริงนะส่วนตัวพี่ว่าหนังอย่างอลิต้าเนี่ยเหมาะกับพีเพราะว่าหนังอย่างอลิต้าเนี่ยเนื้อเรื่องเขาไม่ได้ลึกลับซับซ้อนมาก อย่างที่พี่พูดปมบางอย่างอะไรบางอย่างมันก็ถูกเฉลยง่ายๆบางอย่างก็ให้เราเห็นแค่พอแบบคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ดูยากอยู่แล้วอะบางอย่างบางปมเขาก็ให้เห็นแค่พอแบบว่าเฮ้ยพอสงสัยแค่สงสัยไม่พอสงสัยปั๊บคลี่คลายเลยแค่นั้นเลยพี่อยากดูฉากแอคชั่นมากกว่าถ้าคิดว่าอยากดูฉากแอคชั่นถูกใจแน่นอนแต่อย่างที่บอกเว้ยหนังเรื่องเนี้ยมันเน้นความรักมากเกินอ่ะมันเน้นความรักจนกูรู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้แล้วอ่ะกูรู้แล้วว่ามึงรักกันอ่ะไปได้ยังแต่กูอยากรู้เรื่องปมอลิต้ามากกว่าคือกูจะอยากดูหุ่นยนต์กับเด็กแว้นรักกันไหมหรือว่าจะดูแบบเฮ้ยหุ่นยนต์เนี้ยแม่งฟื้นความจำตัวเองไปเจอแม่เป็นสมองอยู่ในกล่องกระจกอะไรเงี้ยกูอยากรู้ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยส่วนตัวพี่พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถามว่าอยากดูภาคต่อไหมอยากดูอยากมีภาค2แต่แอบเห็นเหมือนกันแอบได้ยินข่าวว่ามันเกือบจะไม่ได้มันเกือบจะไม่ได้กำไรเหมือนกันเพราะหนังเรื่องนี้ลงทุนเยอะพี่เคยพูดอยู่เสมอเลยเว้ยว่าไอ้ผิวมนุษย์อ่ะแม่งทำให้จริงยากมากเลยนะกับอีกอันนึงแววตาแต่ละคนจะมีแววตาที่ต่างกันนึกภาพป่ะแม้กระทั่งถ้าเราเรียนการแสดงอ่ะความรู้สึกมันส่งทางแววตาเคยได้แม่งถ้าพูดว่าเคยได้ยินแม่งก็ยากอีกเพราะว่าถ้าใครเรียนการแสดงนะมันจะมีคำว่าไอ้เหี้ย acting มึงดีว่ะแต่ตาแต่แววตามึงไม่ส่งอารมณ์มันจะมีคำนี้ด้วยซึ่งสำคัญมากไอ้แววตานี่เล่นยากมากแต่หนังเรื่องอลิต้าเนี่ยตัวละครอลิต้าเฮ้ยอันนี้พี่ไม่ได้จะเปรียบเทียบนะแต่พี่มองว่า feeling ของแววตาของอารมณ์อะส่งดีมากดีมากดีมากถ้าคุณอยากรู้โรเบิร์ตโรดริเกสก็ลองไปดูอย่างพวกฟอร์มดักทิลดอนอย่างคอยตี้แข่งปืนโกนอย่างเอลมาเลียชีอันนี้ก็นี่ก็ดีมันกว่าดิสเปราโดอีกหนังเรื่องนี้พี่ต้องให้ที่7คะแนนครับฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างอยากดู
อยากดูจริงมั่งเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมีหักมุมด้วยโอ้มีอะไรอย่างงี้เนี่ยแต่ว่าหักมุมพวกเนี้ยที่จะพูดเนี่ยคืออย่าไปหวังกับมันมากนะหักมุมพวกเนี้ยมันเป็นการหักมุมแบบเข้าจั่วเบาะแสให้เราไม่นานเข้าเฉลยเลยมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นหนังอาจจะเน้นที่พวกแอคชั่นมากกว่าใช่แอคชั่นหนังเน้นแอคชั่นจริงๆแล้วสิ่งนึงที่เขาเลี่ยงคือคุณลองไปดูเลยว่าตัวละครหลายๆตัวในเรื่องจะใส่เสื้อที่มีชุดเต็มไม่ได้มาใส่แขนสั้นแขนสั้นแห่งกันบ่อยนักนึกภาพว่าส่วนใหญ่จะใส่เต็มแล้วพอเป็นซีนแอคชั่นน่ะส่วนใหญ่ตัวละครทุกตัวที่อยู่ในซีนแอคชั่นน่ะจะบอดี้เป็นหุ่นยนต์ 90% เกือบหมดเลยถ้าไม่นับคริสตอฟวอลเผลอๆคริสตอฟวอลบางซีนแม่งมีปั้น 3D ด้วยนะอืมอาจจะมีนี่ไม่ได้ไปหาเบื้องหลังนี่วิเคราะห์กันก็น่าจะมีบ้างหนังส่วนใหญ่ถ้าเป็น 3D แบบนี้ก็ต้องมีบ้างเออหลายๆคนมีคนสงสัยหรือเปล่าไม่รู้ว่าทำไมพี่ท็อปชอบวิเคราะห์เบื้องหลังเองโดยที่ไม่ไปดูข้อมูลมาก่อนเหมือนไม่พร้อมคือพี่มีความนี้อย่างนึงน้องๆเอาไปฝึกเล่นได้เราสมมุติเราเรียนภาพยนตร์หรือเราทำคลิปลง YouTube หรือเราดูหนังเพื่อความบันเทิงแต่อยากฝึกทักษะตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองวิเคราะห์ไปก้าวนึงก่อนที่จะไปดูเบื้องหลังอ่ะดูมันเป็นการเช็คเราได้นะว่าเฮ้ยเราดูแล้วเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นเราดูลองเทคอันเนี้ยลองเทคอ่ะถ่ายต่อเนื่องอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าตากล้องคนเดียวเดินตลอดนะมันมีการผัดมือนะเราลองติ๊กดิว่าเฮ้ยกี่ผัดลองเทคอันนี้กี่ผัดหรือว่าซีนนี้เขาใช้โชเดอร์ลิกแบบไหนหนังเรื่องนี้มีอย่างสมมุติ Transformer พี่ก็สังเกตเหมือนกันว่า Transformer มีใช้ตัว Alexa Mini ตัวเล็กอ่ะควอลิตี้มันจะต่ำกว่าอะไรเงี้ยเราก็ลองสังเกตอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกได้ฝึกในการสังเกตเรื่องเบื้องหลังนะฝึกได้ส่วนตัวในชอบฝึกแบบนั้นก็เลยจะเห็นพี่ท็อปว่าแบบบางทีวิเคราะห์กันตรงๆจะตรงนั้นผิดถูกว่ากันเพราะว่ามันเป็นการฝึกเราด้วยไงอ่ะฝากด้วยครับเสื้อ Six and Two เนี่ยอย่างที่น้องพีใส่แล้วก็อย่างเพจที่ขึ้นนี่เลยครับสนใจสินค้าก็ไปสั่งได้เลยครับผมนะครับสอบถามสินค้าทุกอย่างจัดส่งทั่วประเทศลงทะเบียนฟรีและสุดท้ายนี้ที่เราอยู่นี่คือ Active Entertainment ครับผมไปด้วยนะครับกับเพจนี้บน YouTube Facebook ถ้าเขาดูเราใน X Hamster เจอมั้ย X Hamster ไม่เจอต้องเป็นมั้ย XIV โอ้ XIV ถ้าไปดูใน Epico เจอมั้ยไม่เจอจะเจอแต่ Epico เนี่ยจะเจอแต่ญี่ปุ่นเต็มเรื่องแบบฟรีโอ้โหแจกกันอย่างนี้เลยอ่ะโอเคยังไงฝากด้วยครับก่อนหนังรีวิวที่น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับก็ฝากไว้ด้วยติดตามกันที่เพจนี้เลยแล้วใครมีข้อสงสัยพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ฝากกันได้เลยวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันครับผมเนาะใครฝากสวัสดีครับ